อยากได้ปัญหาป้องกันการอกหักพยองอยากได้ไหมจ๊ะหรือว่าอยากได้พนมมือขึ้นมาทุกท่านเลยป้องกันไปก่อนเพราะคนอกหักไปฆ่าตัวตายไปทำร้ายเขาบ้านเมืองเราเยอะเอามีดไล่แทงเขาผู้หญิงเขาเลิกสุดท้ายโดนสอบสวนบอกว่าผู้หญิงล้มทับมีดเองกล้องวงจรปิดถ่ายไว้ไล่แทงเต็มเลยมันชั่วแล้วมันยังหน้าด้านอีกนะเนี่ยไล่เอามีดแทงเขาบอกผู้หญิงล้มทับมีดเองอ้าวว่าตามคาถาป้องกันการอกหักเนียงเนียงจำปุ๊กเธอเจียบานเจียเธอจูบานเธอไม่ยอมฝึกอาเซียนเขาจะเปิดปลายปีที่แล้ว31ธันวาคม58ไอ้เราเนี่ยว่า1มกราคมนะบอกเปิดปี58ไปซื้อมาแล้ว31ธันวาคม58ไม่ปรับไป59ไปเลยล่ะเนียงเนียงจำปุ๊กภาษาแคมบูเดียกัมพูชาน้องๆจำไว้เธอเจียบานเจียทำดีได้ดีเธอจูบานจูทำชั่วได้ชั่วอายุเวทกายแห่งเจริญอายุมั่นขันยืนจรันจรันจะนับจะนับจะเดินนิ่งขึ้นไปไม่เป๊ะไปอย่าว่ากันนะใครมีเจ้าของภาษามาได้อาจารย์ยศในโหเจอคำบูชาได้ไปเลยไม่ไหนจ้าโอ้โอ้แต่ใจเย็นนะจ้าแหมอยากจะมีทั้งสิบมือเหมือนท่านสันอ้าวว่าตามพนมมือแต่ทำไมไม่พนมนะเป็นมือไม่ว่างว่าตามคาถาป้องกันการอกหักพุทโธสลามะกันโตสลามะกันเตสมานาเซสมานาเซไม่ใช่ที่อยู่ข้างนอกทำไมนั่งข้างในสิฝนจะตกอยู่ในลำไม้ล่อมานั่งห่างตักทำไมต้องมานั่งใกล้ๆกันเอาจริงๆนะจ๊ะว่าตามคาถาป้องกันการอกหักสักวันมันต้องทิ้งเราสักวันมันต้องทิ้งเราท่องเอาไว้ทุกวันทุกวันสักวันมันต้องที่เราสักวันมันต้องที่เราถึงวันหนึ่งผู้ชายเดินบอกเลิกเราผู้หญิงเราเลิกกันเถอะผู้หญิงเราหัวเราะเลยหัวเราะสมแมนเลยผู้หญิงสงสัยจะไม่ได้ชอบเรียนเรียนที่บอยเอาใหม่นะสักวันมันต้องที่เราผู้หญิงหัวเราะว่าแล้วดีนะที่กูท่องไว้ตลอดไม่งั้นจะตายเลยนะเนี่ยชาวระยองทุกคนทุกท่านเอามือลงได้แล้วยังเชื่ออีกเลยเนี่ยระยองก็แยกแยะมันนะเวลาพูดอะไรเนี่ยเล่นกีฬาต้องซ้อมไหมมีเสนอมาเล่นคอนเสิร์ตต้องซ้อมไหมรับปริญญาต้องซ้อมไหมมีพระอาจารย์ดร.มหาเหลาในท่านปริญญาโทปริญญาเอกที่อังกฤษเป็นพระรูปแรกนั่งท่ามกลางฝรั่งก็ใส่ชุดตุยใส่หมวกเขาก็จะให้ท่านใส่ท่านก็บอกขอไม่ใส่แล้วกันเหตุผลท่านรอมากมากเขาบอกว่ามันไม่เหมาะไม่สมอย่างนั้นอย่างนี้เขาอาจจะเฮ้ยไม่ได้คนจะมันยังแบ่งแยกคุณต้องเข้าเทียมกันท่านให้เหตุผลว่าฉันเรียนเป็นพระพระจากเมืองไทยถ้าฉันใส่ชุดไปมันก็ดูไม่ออกชุดโดยคุมทั้งตัวจีวรหายใส่หมวกไปฉันก็ไม่น่าเลื่อมใสนะสิเนี่ยถ้าไม่มีหมวกฉันก็น่าเลื่อมใสฉันไม่เท่าไรหรอกหน้าไม่เท่าไรหรอกที่เลยหน้าไปท่านเขาเข้าใจเลยเขาเก็บเลยว่าเออความเป็นพระแล้วท่านถ่ายรูปมานะมีคนถ่ายรูปให้ท่านพระหนึ่งรูปนั่งท่ามกลางมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตท่านตอนเรียนโทท่านผมผมก็คือผมไหลพระจะมีสี่ผมผมไหลตัวแค่ผมกลมหรือบางทีก็ผมมังกรบินแล้วบินอีกอันนี้ก็เรียกว่าเฉียงป่าหรือภาษาพระเรียกว่าผมเฉียงภาษาง่ายๆนายโยมนะถ้าผมแล้วมีนักโอดเขาเรียกว่าผมดองแล้วก็มีอีกผมหนึ่งแต่ตอนนี้เขาไม่ระบุเวลานอนพับผมคุ้มโปงอย่างเงี้ยถ้าผมมันร้อนไปก็ผมจีวรก็พอแต่นี่เขาไม่นับโยมตอนเรียนโทท่านผมคลุมตอนไม่ได้เอกด็อกเตอร์ท่านผมดองจะได้มีความแตกต่างท่านคิดยังไงท่านบอกเป็นธรรมดาเก่งมากๆเลยท่านทุกคนทุกท่านอะไรโยมอะไรก็ต้องซ้อมนะของหายเป็นการซ้อมการสูญเสียการพัดพลาดจากกันอาตมาคุยกับพี่สาวคนเล็กเกียรติมณีนครปฐมชื่อไสละน้อยกำลังเป็นบรรยายงานที่3เอื้อยเมืองไทยเป็น 2-3 งานท่านมีเมืองนอกได้แหละงานเดียวต่อวันโทรคุยกันตอน 4:00 น.กำลังไปงานที่3เสร็จประมาณ 6:00 น. 2:00 น. ก็กลับไปถึงวัดนั่งคุยกับทีมงานประชุมงานกันอยู่โทรศัพท์มาพี่ชายคนรองชื่อพี่หน่องโทรมาพี่ชายพูดฉลาดไม่พูดว่าพี่สาวตายน้อยเอื้อยเจ้าเมื่อแล้วพี่สาวหมดแล้วอ่ะเหมือนแล้วเข้าห้องน้ำลืมเช็คทิชชู่แล้วทิชชู่หมดสาหัสมากเลยโยมเวลาเข้าห้องน้ำจัดหนักแล้วไม่มีทิชชู่ได้แต่บิงวอนห้องข้างๆแบ่งมาแน่พี่ชายพูดฉลาดมากไม่พูดว่าพี่สาวตายเอื้อยเจ้าเมื่อแล้วหมายถึงหมดละเขาไม่มีละในโลกนี้ก็ลุ้นอยู่ตอนสองทุ่มพอเที่ยงคืนเขาก็ยืนยันอีกครั้งว่าพี่สาวจากไปแต่มันไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนาะ
ก็ไม่ได้ร้องไห้นะเดี๋ยวฟ้องพระแค่น้ำตาไหลเฉยๆพอรู้ข่าวน้ำตาไหลไม่ได้ร้องไห้หรอกน้ำตาไหลตอนนั่งรถตู้กลับไปทีมงานก็เขาเป็นลูกน้องเราก็ปอกหัวหน้าจับไหลเราหัวหน้าครับยิ่งแตกยิ่งไหลอ่ะเหมือนปั๊มน้ำเลยปั๊บเลยบอกลูกน้องเออเลิกปลอบใจพี่เถอะพี่สอนได้ทุกคนนะยังไม่ตัวเองพอกลับไปถึงปั๊บเห็นป้ายชื่อเขาเกียรติมณีนครเดชสงฆ์ชาตาตึ๊ดมรณะตึ๊ดน้ำตาไหลอีกรอบอีกตอนนึงก็คือเขาเปิดฝาโลงอันนี้มีช็อตเด็ดแม่บอกว่าอย่าให้น้ำตาถึงเอื่อยเยอะถ้าถึงเอื่อยเราเอื่อยคิดว่าไปใส่เอื่อยคิดว่าเลี่ยนไม่มีคือตอนเราเสียใจเราไม่กลัวแต่ถ้านานไปเรากลัวนึกออกไหมตายแล้วก็ต้องไปสี่โลกอื่นสิมานั่งรออยู่ทำไมไม่ใช่เรากลับบ้านไปแม่แต่ใส่นายไม่ดีมั้งพระก็มีสิทธิ์กลัวผีได้นะสิทธิ์เท่าเทียมอาตมาก็น้ำตาไหลแล้วก็โยกหน้าออกมาไม่ให้ติดไม่ให้โดนพี่สาวเราน้ำตาจะไหลก็โยกหน้าออกมาสี่รอบรอบสุดท้ายก็ก่อนจะขึ้นเมนก็ภายในหนึ่งวันนั้นท่านก็ไม่ได้เอาไว้นานเพราะว่าเขาอุบัติเหตุนะเนาะต้องเป็นตายโหงนะนั่นแหละก็เลยเอาไว้หนึ่งวันแต่หลังจากนั้นก็โหแล้วตอนนั้นพระพี่นางพี่สาวของในหลวงอนุญาตใช้คำธรรมดาก็ท่านเพิ่งจะสวรรคาลัยไปด้วยอาตมาก็ต้องพูดถึงเรื่องในหลวงแล้วก็พระพี่นางเสด็จพระพี่นางโอ้โหน้ำตาไหลท่านบรรยายไม่ได้อยู่งานหนึ่งน้ำตาไหลเลยไม่ได้ร้องไห้แล้วน้ำตาไหลก็ตกลงกับโยมคนนั้นว่าอย่าไปบอกที่อื่นนะว่าตมานร้องไห้ไปด้วยบรรยายไปด้วยมันจะเสียฟอร์มครับผ่านไปประมาณสักอาทิตย์เดียวอาตมาก็เริ่มทำใจได้จะยังดูอะไรเกี่ยวกับพี่สาวไม่ได้หนึ่งปีผ่านไปก็เริ่มที่จะดูภาพก็ได้ที่เคยมาออกสยามทูเดย์ช่อง5เคยมาออกตรงนั้นตรงนี้เวลาช่วยสมานแผลเนาะเวลาเรามีความทุกข์ท่านเนี่ยมาวัดมาวามาสวดมนต์มาเจอเพื่อนเคยมีคนตายไหมที่บ้านเคยมีไหมมาถึงบ้านเราที่เมืองไทยโอ้มีทุกบ้านท่านมีทุกบ้านไม่คนใดคนหนึ่งไม่ปู่ก็ญาติไม่ญาติก็ยายไม่ยายก็ตาไม่คนในบ้านของคนรับใช้มีหมดนะท่านแสดงว่าทุกคนก็มีความทุกข์เรื่องนี้เหมือนกันเราจะได้ถ้าเป็นหลวงพ่อคุณกระพิรีเทไรจะโศกเกินไปทุกคนมีสูญเสียเหมือนกันอังคุเบกขาวางเฉยวางใจเป็นกลางอย่าลำเอียงพระรักขันทานก็ดีอาตมาเอ่ยชื่อคนนี้คนนั้นคนอื่นจะไม่ได้เอ่ยไม่ได้พรนะจ๊ะแหมก็ไม่รู้ชื่อท่านเนาะเอ่ยชื่อครบทุกคนก็ไม่ต้องเครียดกันแล้วล่ะจ๊ะก็อย่าน้อยอกน้อยใจอาตมาไปไหนใครจะเอ่ยไม่เอ่ยก็ไม่เป็นไรยินดีแต่เพิ่นจะออกทีวีเขาก็เอ่ยบ่อยหน่อยอาจารย์พอนี่พี่อาตมาเห็นอาจารย์พอไม่เห็นเทียนสมาชิกนี่ท่านอยู่ในไมค์คิวอย่านอนอยู่ตรงนั้นเถอะเอามาตั้งให้ดูหน่อยครับผมจารย์พอนี่เข้าชั้นนักปราชญ์ไปแล้วพูดธรรมดาไม่เป็นการศึกษาคืออะไรครับอาจารย์สมปองการศึกษาคือการที่เราเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาแล้วเราก็ออกไปทำงานจริงๆแต่งใจทำประโยชน์แก่สังคมแก่ประเทศชาติพูดแค่นี้ก็หล่อแล้วโยมอาจารย์หล่อการศึกษาคืออะไรคะท่านการศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนรู้จักคิดการศึกษาถูกคิดชีวิตก็ถูกทางพูดธรรมดาไม่เป็นแล้วโยมอุ้ยนี่อะไรคะพุทธรูปทำมาจากอะไรกันเนี่ยน็อตโยมอาตมาเรียกของพอดน็อตทำไมเอาน็อตมาทำเป็นพุทธรูปนะคะน็อตอยู่ร้านซ่อมรถอยู่ริมถนนไม่มีใครจับเอาเท้าเขี่ยเพราะมันเปื้อนมันสกปรกเราเอามาล้างทำความสะอาดใส่เอาเครื่องทาน้ำมันหน่อยเอามาประกอบเป็นพุทธรูปใครเห็นใครก็ว่าอาตมายังว่ายเลยโยมอาตมาเรียกหลวงพ่อน็อตหุ่นยนต์ทานฟอร์เมอร์บ็อกเกอร์บีทำจากเศษเหล็กจนต้องมาถ่ายรูปเป็นพันเป็นหมื่นคนแล้วทำไมคะปริศนาธรรมโยมเศษเหล็กย่อมเป็นยอดหุ่นยนต์เศษคนย่อมเป็นยอดคนได้เช่นกันเลือดไหลซิบๆเลยอาจารย์หมอพูดอะไรอาตมานอกจากปฏิทินแล้วก็มีอาจารย์หมอเนี่ยที่มีคมเยอะที่สุดปฏิทินจะมีคมเยอะมากมกราคมมีนาคมพฤษภาคมกันยาคมสิงหาคมตุลาคมทะลุถึงธันวาคมเลยนะโยมนอกจากปฏิทินประเทศไทยแล้วมีอาจารย์หมอเนี่ยคมเยอะมากเลยสมัยเข้าวงการเป็นรุ่นพ่อใช่ไหมไปรุ่นพี่ไปรุ่นพี่นี่รุ่นพี่เลยอาจารย์หมอจันวอครับผมอยู่ในวงการนี้นานๆได้ยังไงครับอยากอยู่ในวงการนี้นานๆครับไปหาท่านอันนี้ที่สัญญาณมาตรฐานของแม่ชีสันสนีคุณแม่สันสนีนี่แม่ชีน่ารักมากสนิทกันไหมครับกับจันวอก็เล่นจีวรกันได้ที่เราแล้วกันนี่ทำไมสนิทกันเล่นจีวรกันไม่ได้นะจ๊ะเออไม่จะมาเจอกันจะมาจับจีวรกันได้ครับนะเองมีกันนะอาจารย์วอครับผมจะอยู่ในวงการนี้นานๆได้ยังไงครับสมปองก็ทำเหมือนพี่สิน้องพี่เคยสนุกมาสมปองนั่นแหละอาจารย์มอเคยสนุกเลยครับเอ้าที่อบรมค่ายธรรมะนักเรียนมาก่อนเด็กไม่สนุกก็เดินหนีนะสมปองนะเนี่ยมีเด็กมาด้วยนะถ้าเราไม่สนุกเขาจะคุยกันเองแล้วเราก็เก็บเด็กก่อนเนรลูกไหนชอบฉันซุกี้ลูกเนรทำไม่ใช่เดี๋ยวฉันไม่คำทำไม่ถูกเนรแอร์ไม่เอาอันตรายเนรแอร์ย่างดีกันตลอดติดคุกไป10 ปีเพิ่งออกจากคุกมาแล้วเนรที่ชอบฉันซุกี้ก็คือเนรอิคคิวซัง
พราะทุกครั้งที่พี่คิวสั่งออกมาเขาจะพูดว่าซุกิ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 มันเด็กมองมากลับไปเล่นที่กุฏิในประเทศไทยนะครับผมสมปองทำเป็นพี่น้องต่อไปสมปองสนุกน้อยลงเป็นสมองของสังคมเป็นปัญญาของสังคมแต่ตอนนี้สมปองอยู่ที่เดิมไปก่อนพวกพี่อยู่ตรงนี้ขอบคุณครับพี่ครับขอค่อยๆตามๆกันไปหน้าตากันนะครับนะครับทำงานระดับโลกแล้วปีหน้าอาจจะเอาสามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่5 2ปีแรกอยู่วัดพระราม9 2ปีหลังอยู่ไร่เชิญตะวันอาจารย์รอได้ไปไหมจ๊ะไปเชียงรายต้องแวะไปสวยงามมากแล้วมีธรรมะปริศนาธรรมเยอะมากปีหน้าถ้าจะเอามายุโรปเพราะงั้นน้องเนนแล้วก็มีแม่ชีน้อยมาตรงนี้บรรยากาศต้นมงต้นไม้เพราะว่าตรงนี้ที่ดินวัดเรานะจ๊ะร้อยไร่ของเราจริงๆไร่เดียวก่อนจะก่ออาคารประมาณ1วาเลยนั้นไปเขาไม่ให้ที่ใช้ๆอยู่แอบใช้บอกเขาแล้วบอกเขาแล้วย่าตายปู่คืนด้วยเอาแล้วที่เหลือแล้วครับส่วนสาธารณะเอาใช้ได้เลยส่วนสาธารณะใครก็ใช้ได้ครับผมอย่าคิดว่าเป็นมูลค่าของบ้านเราสิครับผมเมย์โมเมย์เป็นของตัวเองอยู่ด้วยเลยอันเราไปเดินโอ้ที่นี่มีสระว่ายน้ำเลยครับของบ้านเราเองครับไม่น่าจะขนาดนั้นนะแม้มีที่ให้คนมาเดินเล่นขนาดนั้นเลยแต่เขาน่ารักขนาดเนาะว่ากันไปบ้านนี้เป็นของใครนั่นของพวกเราทุกคนจริงๆนะอันเรามีส่วนเลยนะประมาณทำผ้าป่าไปกองหนึ่งเลยนะไม่ได้จ่ายด้วยนะฮะผมจะออกนามแต่ไม่ผมจะออกตังค์นะฮะเอาชื่อไปก่อนตังค์มาทีหลังเราทุกท่านเป็นเจ้าของจริงๆนะไม่ได้แบบโยมเป็นเจ้าของไม่ได้พูดเฉยๆนะโยมเป็นเจ้าของจริงๆโยมมาใช้มาปฏิบัติมาพักมาอะไรต่างๆได้หมดเลยท่านอาจจะมีทำบุญบ้างโยมไม่มีจริงพักต้องการไหมต้องการแต่โยมไม่มีพักจะต้องมาพักโยมไหมไปหายืมมาจะได้ทำไม่เด็กหาโอเคเลยนะไม่เด็กหาใช้ได้แล้วเมื่อกี้เด็กคนไหนเต็มนะเมื่อกี้เนี่ยใช้ได้เลยนั่นละโยมอ่ะพนมมือธรรมะอีก4ข้ออิทธิบาท4ทีนี้ชุดใหญ่ต้องไม่ให้ต่ำกว่าที่อื่นต้องไม่ให้น้อยกว่าที่อื่นต้องมากกว่าด้วยอิทธิบาท4ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองไปรายการทำดีมีเฮช่อง5ลุงคงกับพันก็เลยสัมภาษณ์พี่แท่งครับพี่อยู่ในวงการนี้มา20กว่าปีพี่ใช้ธรรมะอะไรที่ทำให้ประสบความสำเร็จครับผมไปบวชเรียนมาครับคุณหนุ่มครับผมเรียนคาถาย่อมนุษย์มาคาถาอะไรครับอิทธิบาท4ครับคาถาอิทธิบาท4คาถาที่ทำให้ประสบความสำเร็จถูกต้องครับพี่แท่งพูดธรรมดาแต่มาพูดเป็นกลอนมากตามฉันทะสนใจใฝ่เรียนรู้มีอะไรถ้าเราเรียนรู้มากมายอาตมามาที่นี่ปั๊บรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยทำงานน้อยอยู่เนาะพระอาจารย์จำเริญท่านมาตั้งแต่ไม่มีอะไรจนตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมีอะไรคนเราอยากเป็นใหญ่เราจะได้เป็นใหญ่อยากเป็นอะไรเราก็จะได้เป็นอะไรเห็นการทำงานอาตมาหยุด2วันต่อเดือนปีนึงก็24วัน12เดือนหยุด2วันเอา2ไปคูณภูมิใจตัวเองว่าทำงานเยอะเจ้าคุณจะลองกดวัฒนบาทน้ำพุที่ช่วยเหลือผู้ป่วยเอสทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกก็ได้เราต้องช่วยหมดระดับใครเดือดร้อนไปเรื่องเป็นเอสนะฮะแม้กระทั่งเด็กที่มีผลกระทบไม่จะเป็นแต่มีผลกระทบคนก็รับไม่ได้ต้องมาอยู่กับท่านท่านเลี้ยงไว้หลายพันคนท่านไม่เคยหยุดแม้แต่วันเดียวจำวัดเที่ยงคืนตีหนึ่งก่อนจะบินธบาเสร็จก่อนจะไปถึงตีสี่ตีห้าตื่นนะบางทีไปบินธบาไกลๆธบาจะไปบินช่วยท่านเหนื่อยมากนะคนถวายข้าวสารเป็นกระสอบเลยนะถวายอะไรเยอะๆมากมายแต่ก็แต่ๆนะเราก็มาแบกเราทีหลังไม่ได้ท้าแบกเองแล้วท่านนะบางทีท่านรีบมากไม่ได้ใส่รองเท้าโยมเอารองเท้าให้ท่านแล้วก็รีบเดินไปเหยียบเหล็กเหยียบอะไรก็มีท่านอายุ60แล้วนะท่านตอนนี้ท่านจะ61ก็เลยซ้ำไปทำมา20ปีตั้งแต่39ตอนนี้59ก็20ปี21ปีแล้วท่านทำมาไม่เคยหยุดแม้แต่วันเดียวหลวงพ่อครับสักวันหนึ่งหลวงพ่อแบบตื่นสายๆนอนเต็มที่ไม่ต้องไปไหนไม่ต้องรับบริจาคไม่เจอแขกเจอคนสักวันนึงไม่มีครับไม่เอาสมปองเพื่อนที่ไปด้วยใจกรุณาเห็นคนเป็นเอสเขายิ้มเขามีความหวังเราก็ชื่นใจเด็กๆเขาสดใสมาหลวงพ่อหลวงพ่อมันก็มีความสุขรู้สึกไม่เหนื่อยนะครับหยุด2วันต่อเดือนถือว่าไม่เหนื่อยนะครับมาด้วยโลกโอ้โหดันสบายสบายน้ำหนักขึ้นเอ้าขึ้นเอาเดินชีสเดินเนยเดินชีสเดินเนยเดินชีสเดินเนยโอ้โหเยอะแยะมากมายดูแลดีๆอาหารการกินอาหารไทยก็เจ๊บไปหมดไปเมืองนอกไปกินเข่าวัวนอกไปกินอาหารไทยมาแล้วแม่ถามสมัครถ่ายรูปให้แม่ดูป้าก็ลดสมบูรณ์แท้ล้นโต๊ะจนไม่มีที่จะวางเลยโยโอ้โหสามีฝรั่งโยต้องลงแน่นอนโอ้ที่นี่กินข้าวเปลืองเกินเปลืองเขาพาฉันเสร็จพวกเราก็ต้องสิ่งต่อนะกินไม่หมดห่อกลับบ้านได้อีกเลยนะจ๊ะไม่ใช่ปัญหาเลยว
วิริยะเพียรสู้ไม่ท้อถอยเห็นประจานทุกรูปนะพระอาจารย์เราได้ตั้งใจดีนะที่แมนเชสเตอร์วัดศรีรัตนารามแล้วก็ประเดิมก่อนหมื่นพาวหมื่นปอนนะแล้วก็ท่านก็ไปเยี่ยมมาเรียนท่านก็มีพระป่ามาอีกไปสวิตเซอร์แลนด์ก็พระป่าไปนั่นที่นี่มากมายท่านแล้วก็มีสหภูมิศรีสะเกษพระจังหวัดศรีสะเกษมาอยู่ยุโรปเด่นดังมากประสบความสำเร็จเยอะมากเลยรวมตัวกันเป็นพระสหภูมิศรีสะเกษอาตมายังมีสหภูมิชัยภูมิสหภูมิโคราชอะไรยังไม่มีเลยนะครับท่านก็จะมีรวบรวมไปให้ทุนปีละ50ทุน100ทุนอินนันทีนี้ช่วยเหลือที่เมืองนอกก็ทำไปเมืองไทยก็ทำอีกจะพาโยมสวดมนต์ให้โยมยิ่งใหญ่อีกทุกคนทุกท่านนะโยมนะโอ้โหสุดยอดมากเลยเห็นท่านแล้วลงมือทำให้ได้ทำจนกว่าจะได้โยมมาอยู่ที่นี่ใครตั้งใจจะร่ำจะรวยจะประสบความสำเร็จอะไรท่านลงมือทำให้ได้แล้วท่านทำเป็นกว่าจะได้ท่านทำได้ท่านก็เป็นที่รักเห็นมั้ยจ๊ะภาษาจิตตะใส่ใจแม่เลือดลอยอาจารย์ต้องใส่ใจญาติโยมอย่างเป็นยังไงให้ตมาเน้นศีล5ไม่โหดร้ายไม่โกรธง่ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่พูดไม่หมดสติบริสุทธิ์พอและอย่าเสพติดการพนันทุกชนิดไฟไหม้10ครั้งไม่เท่าไหนนะเออใหม่ดิโจรปล้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวเพราะโจรปล้นยังเหลือไม่มีโจรที่ไหนปิ๊กเพดานสวยมากหรือไงเป็นไม้สวยเปล่าหรือเป็นไม้อะไรนี่จอสวยมากเลยจอไม่มีจอเนี่ยจะเอาไปแต่ไม้ก็ไม่เอาไปนะโยมนะเสาไม่เอาไปแน่ๆโจรป้อน10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวไฟไหม้10ครั้งไม่เท่าเล่นการพนันตอนแรกเขาคิดว่าได้เมื่อคืนพระอาจารย์พูดว่ายังไงพระอาจารย์วิชนาวตอนแรกไปหยอดเหรียญเดียวได้มา300ผมมีกล้องส่องไว้เอ็นีมาหน้าใหม่ไว้จับมันเยอะๆเหรียญเดียวมันจะเลย300เลยแป๊บเดียวคืนหมดเลยเอาไปในกระเป๋าสตางค์ 1,000 หมดแอบๆเลยนั้นนี่ก็ชอบเล่นการพนันเขาบอก1โง่อย่าเล่น2จนอย่าเล่นคุณมี 1,000 เขามีอยู่100ล้านเล่นกันแบบแฟร์ๆเสียใจ1,000หมดก่อนไหมหมดก่อนถ้าจนอย่าเล่นทั้งโง่ก็อย่าเล่นแกชอบเล่นแล้วแกได้ดีนะแกบอกเอามาใช้ในการเป็นพิธีกรมันต้องมีความเป็นเจ้ามือเจ้ามือคืออะไรคุณทำได้10ข้อปริศนาฟ้าแลบทำได้ครบ10ข้อเอาไปเลย 100,000 นี่คือความเป็นเจ้ามือเป็นลักษณะที่เขาเอามาใช้ในการเป็นพิธีกรคุณปัญญาก็เอามาใช้อันนี้นันเล็กเขาวิเคราะห์นะรู้จักนันเล็กไหมใส่แว่นดำมีหนวดปวดควรหน่อยปกติไม่เอาพระเลยไม่ชอบเลยเป็นสายแบบอธรรมเลยพูดง่ายๆนึกยังไงไม่รู้อาตมาเป็นท่านชอบอาตมาวัฒนการก็หลวงพ่อครับพี่ครับหลวงพ่อแก่ไปไหมเจอกันสนามบินริมถนนกราบนะเฉยเลยก็เลยถามตรงๆทำไมถึงไม่ชอบครับตอนแรกไปบวชก็อาจจะอยู่วัดที่ดื้อๆหน่อยน้องมงน้องเนรอาจจะมีดื้อบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะเขาก็เลยรู้สึกไม่ศรัทธาก็เลยแซวๆเขาโอ้ถ้าโยมมาได้มาบวชในวัดที่ปฏิบัตินะวัดมีหลายวัดนะวัดเสกวัดสร้างวัดสอนวัดสงบวัดสนุกรู้จักวัดเสกไหมจ๊ะวัดเสกก็เอามือลงก่อนมือลงก่อนวัดเสกที่พระอาจารย์เหล่าท่านเล่ามาเกินส่วนพันยักษ์เคยฟังไหมจ๊ะไอ้ท้องนี่คลอดเลยนะจ๊ะช้ากระตุกชักกระตุกชักกระตุกยังไงเลยแล้วปวดทานยักษ์แค่นโมก็8ชั่วโมงแล้วเนี่ยยาวมากเลยท่านโอ้โหคนลูกคนทองวัดเสกหลวงพ่อคูณเคาะป้าเอาแบงค์ผูกไว้เอาแบงค์ใหญ่ไปหลวงร้านเอ้ยเสกก็สุดยอดนะพอเสกปุ๊บสร้างอะไรเสร็จเร็วนะสร้างเทคนิคหลวงพ่อคูณปีเดียวเสร็จโรงพยาบาลปีเดียวเสร็จอาตมาเทศไม่รู้กี่ปีแล้วกว่าจะได้อย่างนั้นเนาะอาจจะเป็นชาติหน้าไปซ้ำไปฉะนั้นวัดเสกที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ธรรมดามีพระห้อยคอแล้วต้องมีธรรมะห้อยใจถ้ามีพระห้อยคอไม่มีธรรมะห้อยใจพระที่ไหนก็คุ้มภัยไม่ได้วัดสร้างเป็นไงจ๊ะนี่แหละมาเมืองนอกเห็นภาพไหมจ๊ะสร้างทุกอย่างเองค่าจ้างเขาก็ไม่ไหวโบกปูนเองอะไรเองวัดสร้างวัดสอนวัดสอนเข้ามาในวัดต้นไม้ก็พูดได้รอขึ้นห้องมองได้บ้างไม่ควรจะตามไม่บ้างไม่งอกเขียนไม่คิดต้นไม้เราต้องอ่านเองนะวัดสนุกเป็นยังไงตายอรทัยติดเฟซบุ๊กไผ่ฟงสะท้อนติดวอทแอปสิริพรทำไมโกงติดอะไรติดวัดสนุกจัดให้โยมผ่อนคลายอย่าไปนั่งเครียดอยู่บ้านมาผ่อนคลายบ้างมันจะมีอะไรน่าลื่นลมอีกเยอะความสุขมีหลายแบบเอาแบบนี้ก็เอาแบบนี้ก็เอาแบบนี้ก็เอาสุดท้ายวัดสงบตอนท้ายเนี่ยจะพาทำแต่ตอนท้ายได้ก็ไม่เนี่ย17นาทีสุดท้ายท่านนับที่สุดท้าย21นาฬิกาย้อนหลัง20 19 18 17 16อาตมาเริ่มเทศประมาณบ่าย2ใช่ไหมก็ต้องจบ16นาฬิกาประมาณฐาน2ชั่วโมงเอางี้ละกันเหลืออยู่17นาทีถ้าแพ้อาตมาก็2ชั่วโมงเต็มเลย17นาทีถ้าแพ้อาตมาขอสักถ้าชนะอาตมาจบเวลาเดิมถ้าแพ้อาตมาขอสัก16นาฬิกา16นาทีเนาะอาตมาชอบสูตรเสมอ16 16 16มันจะได้เท่ากันหมดทั้งยอดทั้งลำต้นทั้งหน้า
ลงไปใส่ปุ๋ยต้นไม้ไหมคนเสมอคือได้ครบหมดเลยทั้งยอดทั้งต้นเราพูดหลายเรื่องเนาะโอ้ถ้าจะต้องบอกให้ไม่น่ากลัวหรอกถ้าเป็นภาคเกษตรกรรู้เรื่องปุ๋ยด้วยอาชนะอาตมาจบเวลาเดิมแพ้อาตมาขอเพิ่มเป็น16กระเจยสู้ไม่สู้สู้หมดยืนขึ้นยมยืนขึ้นนั่งนานยังยืนได้อยู่ด้วยกันอาตมาไม่ได้เซ็นให้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวร้อนจะมาใช่ไหมโอเคยืนเสร็จแล้วหันหลังไปทางโน้นโยมเราไม่เสร็จหรอกนะโยมจะกลับก่อนโยมยืนเสร็จแล้วหันหลังไปทางโน้นหันหน้ามาทางนี้หันตัวกลับมาด้วยดีทานได้พระอาจารย์เราเมื่อกี้แพ้เลยชนะนะให้ท่านเอกอัครราชทูตหันไปมองนะเนี่ยประชาชนคนไทยหลงเชื่อหรือเปล่าใช้พิจารณญาณนะจ๊ะโยนที่สมนัสิการพิจารณาโดยแยกทายแล้วค่อยเชื่อมีข้อมูลอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับสถาบันเกี่ยวอะไรต่างๆเราต้องพิจารณาก่อนเพื่อจะไปส่งต่ออะไรทันทีทุกเรื่องเนี่ยเรื่องความมั่นคงของประเทศชาติเรื่องขอให้คนไทยรักกันอะไรด้วยถ้ามีเรื่องแตกแยกพิจารณาก่อนโยมสมาเวลาอ่านไม่น่าใช่หรอกไม่เอาไม่เอานะอ่ะพนมมือเกียรติแท้เดี๋ยวชนะครับตั้งใจฟังท่านนะคงไม่เลยหรอกจ้ะแต่สมากันไว้ก่อนตอนไปฝึกนักเทศอาจารย์สอนบอกว่านักปราชญ์จะเป็นนักเปรตถ้าเทศไม่รู้เวลาก็ไม่เลยเวลาเป็นเปรตเลยนะครับผมถูกเกินไปไหมครับฉะนั้นก็กันไว้ก่อนถ้าไม่เลยก็ไม่เลยนะถ้าเลยก็รู้กันเนาะว่าเราขอกันไปแล้วขอบคุณครับผมขอบคุณเจ้าขาแล้วก็นั่งลงเชิญทุกท่านนั่งลงได้ขอบคุณเอาอะไรโยมอ่ะมันต้องมือต่อยังไม่จบจินตาใส่ใจไม่เลื่อนลอยจินตาใส่ใจไม่เลื่อนลอยขนาดจะฉันน้ำยังไม่มีเวลาเลยแล้วจะเสร็จตอนไหนวิมังสาวเฝ้าคอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนา นี่คือ4ข้อแล้วก็บวกกันอีก4ข้อเป็น8อิทธิบาท4เมื่อกี้นะแล้วก็ผมมีหัตถธรรม4สุดท้ายนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายเป็นโลโก้เป็นสัญลักษณ์เป็นยี่ห้อของคนดีพี่เสด็จร้องเพลงให้ฟังหรือยังคนบ่มียี่ห้อคนจันอายเป็นผู้ชายก็มียี่ห้อทีนี้คนมียี่ห้อไหมมียี่ห้อคนคือเมื่อกี้บอกไปแล้วนิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาต่อ4ครอบครัวครอบครัวแรกก็คือบ้านเราพ่อแม่ผู้มีพระคุณได้ใกล้ส่งเงินให้พ่อให้แม่บ้างยกเลยสิโอ้ยชื่นใจล่าสุดส่งเมื่อไหร่ห้าปีที่แล้วสักสองสามเดือนครั้งก็ยังดีหรือเดือนละครั้งก็ดีนะโยมนะนี่คือครอบครัวแรกพ่อแม่ก็อยู่ครอบครัวองค์กรที่เราอยู่ร้านค้านะบริษัทข้างร้านที่เราอยู่นี่ที่สถานทูตที่อะไรก็แล้วแต่การโยกต่อองค์กรคือซื่อสัตย์รับผิดชอบพยันทันแข็งตั้งใจทำงานเมื่อกี้หลายร้านก็อยากได้พนักงานที่ซื่อสัตย์ขยันขันแข็งตั้งจิตตั้งใจทำงานเลือกเก่งแล้วมาสอนเอาไปอย่างนั้นครอบครัวที่3ก็ประเทศไทยของเราสัญลักษณ์ประเทศไทยเวลาอยู่ข้างนอกคือ1สถานทูตเป็นพื้นที่ของประเทศเราแผ่นดินของเรา2ก็นี่แหละโยมอาตมาว่าวัดวาอารามก็เป็นสถานที่ที่ชัดเจนว่าเป็นของประเทศเราช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาช่วยกันให้เกียรติโยมนะซึ่งโยมทำไปแล้วครอบครัวที่3โยมทุกคนทุกท่านต้องกลับไปที่ประเทศไทยของเราร่วมกันสามัคคีกันอยู่เมืองนอกเมืองนาเขารักกันสามัคคีกันส่งเสียงที่ประเทศไทยได้ว่าอยากให้คนไทยรักกันยังไงให้ในหลวงสมเด็จพระราชินีนาถและทุกพระองค์สบายพระราชหฤทัยทุกคนทุกท่านสุดท้ายมองไปข้างนอกโลกใบนี้ของเราต้นไม้แม่น้ำอากาศพื้นดินช่วยกันดูแลเหยียบดินที่เมืองนอกรู้สึกเลยเนาะโอ้ดินดีจริงๆนะท่านเห็นไหมที่นี่จะหมักมูลวัวไว้ขี้วัวไว้เป็นน้ำเนาะแล้วก็มาฉีดยอมเมนไว้สักสองวันรู้สึกว่าใบดินแล้วมันก็ดินรู้สึกดีต้นเชอร์ลงเชอร์รี่โตขึ้นมาโอ้โหสุดยอดสารเคมีรู้สึกมันฝรั่งมังค่าเขาผลิตแต่เขาไม่ใช้เนาะจริงไหมส่งให้กับบ้านเราใช้คนปลูกผักไม่กินผักที่ตัวเองปลูกนะแล้วเวลาเห็นคนอื่นกินเขาตกใจเลยนะว้ายก็กล้ากินเขาไม่ฉีดนะจ๊ะเขาลาดเลยบ้านเรามันเมืองร้อนแมลงมันเยอะเมืองนอกไม่ค่อยมีเนาะส่วนมากจะเป็นออร์แกนิกเท่านั้นเลยเห็นแล้วก็ชื่นใจปลอดภัยมันก็เลยฉันเต็มที่เลยก็เป็นหนักหรอกจ้าไม่ใช่อ้วน95เองตั้งเป้า101ตอนนี้เหลือ5กิโลใกล้แล้วใกล้แล้วล่ะก่อนที่อาตมาเข้าห้องน้ำเมื่อกี้97ข้อประทวนนี่90ยังตามอาตมาอยู่เอาละโยมข้อสุดท้ายธรรมะที่เราจะได้มีโอกาสบรรลุธรรมด้วยวิปัสสนาแต่อาตมาไม่ใช่วิปัสสนาจริงๆหรอกเนาะเป็นการฟังธรรมะแบบนั่งสมาธิไปด้วยถ้าอยากปฏิบัติวิปัสสนาจริงต้องมาที่
ที่นี่ระยองนะก็เลยช่วยสอนที่อัมสุดังของพ่อควรจะอยู่เนาะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมหลายที่หลายแห่งช่วยอะไรได้บ้างคะเวลานั่งสมาธิเอาแบบเชิงวิทยาศาสตร์ก่อนประจุไฟฟ้าของสมองส่วนหน้าตรงไหนก็ไม่รู้สมองส่วนหน้าจะทำงานได้ดีขึ้นมีความวิตกกังวลน้อยกว่าคนที่ไม่ทำสมาธิรู้นะจ๊ะว่าแฟนๆโยมสามีโยมอะไรต่างๆเนาะเขาชอบเรื่องสมาธิชอบมันนะบรรยายกับอาตมาเนี่ยไม่ค่อยชอบเขาเลยหรอกเพราะว่าฟังไม่เข้าใจแต่ถ้าปฏิบัติธรรมปั๊บเขาชอบเลยนะเวลาเห็นภาพเลยเขาจะนั่งเลยนะบางทีเห็นดินกระโดดหนึ่งสอนสมาธิหน่อยดินถนนเลยเลยนะนั้นไปที่ลูฟอะไรฝรั่งเศสนะฝรั่งเห็นปั๊บเขานั่งเลยนะให้เราสอนธรรมะเลยนะให้สอนสมาธิเลยก็จะนึกถึงตรงนี้นะโยมอ่ะฉะนั้นเราอย่าให้เสียชื่อคนไทยเราถือว่าเป็นเจ้าของเลยนะทำมือขวาวางทับมือซ้ายขาแล้วแต่สะดวกเท่ากันก่อนจะปิดตาก่อนจะหลับตาดูที่จอก่อนใครโกหกเก่งที่สุดในโลกโยมฟังคำตอบแล้วโยมจะตะลึงพ่อแม่เราโยมเหนื่อยบอกไม่เหนื่อยหิวบอกไม่หิวไม่มีก็บอกมีเรียนเป็นเถอะลูกเรียนน้อยจะประสบความสำเร็จได้ยังไงเหมือนพ่อแม่นะพ่อแม่เรียนน้อยเห็นไหมนั่นน่ะมีตัวอย่างไหมครับภาษาอังกฤษหน่อยเนาะไม่ต้องไปที่อังกฤษเขาบอกฮ่องกงนี่ก็ภาษาอังกฤษดีแล้วหมดจริงหรือเปล่าพ่อแม่ชอบโกงของเรา Daddy is the sweetest daddy in the world ย่องพ่อย่องพ่อ Daddy is the most handsome หล่อหล่อหล่อไม่ธรรมดา The smartestTheมาเป็นเนเนาะจะกลับไปเรียนต่อที่ขอนแก่น He is my superman เรียนบาลีและทำแม่เป็นเด็กกับบ้านตาเรียนขอนแก่นบาลี Daddy wants me to do well at school แม่หายไปในหมู่บ้าน2ชั่วโมงกลับมา200 Daddy is just great ไปยืมที่บ้านมาให้ลูกเนปวดปีแรกอายุ13 12กว่าที่สามเนี่ย He likesฮะคือว่าพอขี้ได้เหมือนกันผมไม่ได้ขี้ได้ขี้ตัวไปยืมเข้ามาให้ลูกเนนกลับไปเรียนที่ขอนแก่นเรียนบาลีนักธรรมอ่ะยังไม่รู้ว่าอนาคตต่อเรียนไปก่อนเรียนไปเรียนมาก็อนาคตดีขึ้นเรื่อยๆนะบาลีนักธรรมแอบไปเรียน He likes about having a job แอบไปเรียนม.6ที่กันสูตรศึกษาอะไรสุพรรณบุรีต้องแอบไปเรียนพ่อพัดก็ไม่ให้เรียนเขาควรจะสึก He likes มองผู้บริหารจริงๆไม่เกี่ยวหรอกจ้ะถ้าพระจะสึกเอาช้างมาลากไปไม่รู้ถ้าพระจะไม่สึกต่อให้ยกดึงจีวรก็ร้องแต่ที่สุดก็จะขาดไปเลยสมเด็จอาร์ตเนี่ยคนเดียวจีวรก็ร้องแต่ที่สุดท่านรีท่านก็ยังไม่ติดท่าเป็นตาก็คือพอใจท่านรู้สึกตัวท่านthat we have everything ถ้าจะอยู่เนี่ยจริงๆว่าเราก็อยากเป็นทางใจอยากเป็นทางแต่ถ้าจะออกไปแล้วโอ้โหธรรมดาคนอยู่มันจะต้องคนจะตกแต่ออกผู้หญิงจะชอบด้วย about his happiness ไม่อยากให้พระสึกทำไมจ๊ะจะสบตาพระก่อน he likes ใช้งานท่านดีเยอะ because of me มีคนไปกับยายมีคนไปเทศไปสวนไปชั้นทำหน้าที่สอนภาษาต่างสอนภาษาไทยลูกสอนการลูกไทยทั่วทั้งไทยไม่เก่งสอนมาเลย์ยากมาสอนลูกเนรมาบวชเนรที่นั่นที่นี่หนักแต่ก่อนจับเพิ่มทำก็จะรู้สึกมีคุณค่าไม่รู้จะสื่อไปทำไหนเนาะตัวเองมีคุณค่าขนาดนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆดาราบางคนก็เนาะอยากทำงานอ่ะไม่มีใครนิมนต์อาจจะบอกให้ทันโฆษณาที่นี่สอนให้รู้ว่าอย่าส่งลูกเรียนโรงเรียนหรูเกินไปสิโหท่านเลิศอร่อยตักหน้าตักหลังบัณฑิตหนุ่มคนหนึ่งจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศไปสมัครงานที่บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งประธานในผลการเรียนก็เลยขอสัมภาษณ์ตัวเองคำถามแรกถามว่าเคยล้างเท้าพ่อแม่ไหมอะไรนะครับท่านเคยล้างเท้าพ่อแม่ไหมเราอ่ะไม่เคยครับผมไม่รับขึ้นเท่าทำงานแปลกใจเกี่ยวอะไรกับล้างเท้าพ่อแม่มาสมัครงาน
เก็บความสงสัยนี้ไว้ในใจกลับไปหาพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดพ่อครับแม่ครับผมไปสมัครงานที่บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งท่านไม่รับผมเข้าทำงานถามว่าเคยล้างเท้าพ่อแม่ไหมผมก็ตอบตรงๆไม่เคยพ่อครับแม่ครับผมขอลองล้างเท้าแม่ได้ไหมครับไม่ต้องหลอกลูกเท้าแม่สกปรกเพิ่งขึ้นมาจากไร่จากนาที่นี่เองนะครับแม่ขอล้างเท้าแม่หน่อยให้แม่นั่งที่เก้าอี้ก้มลงกราบตักน้ำกำลังจะล้างที่เท้าท่านเห็นผิวหนังที่เหี่ยวย่นเส้นเลือดที่ปูดโปนเล็บที่ดำมาจากการตรากตรำทำงานหนักฝ่าเท้าที่แตกระแหงลูกสาวลูกชายน้ำตาไหลหลุดลงที่เท้าแม่กอดเท้าแม่แน่นร้องไห้แม่ครับผมขอโทษแม่จริงครับผมรู้แล้วว่ากว่าจะได้เกิดมากว่าจะได้เรียนหนังสือกว่าจะจบกว่าจะโตมีงานทำมานั่งรอนั่งสวยมาอยู่ประเทศดีๆแบบนี้พ่อแม่ต้องเหนื่อยเพื่อผมเพื่อหนูขนาดไหนขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่จริงทำให้ผมทำให้หนูได้มีวันนี้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเห็นไหมโอ้โหลูกเหนื่อยเหนื่อยบอกไม่เหนื่อยอย่างนี้บอกไม่หิวไม่มีก็บอกนี่เป็นอะไรก็บอกไม่เป็นอะไรได้แล้วลูกหลายวันต่อมาเขากลับไปองค์ก่อนถึงท่านประธานนั่งอยู่เขาเดินเข้าไปยังไม่พูดสักคำท่านประธานพูดก่อนผมรับคุณเข้าทำงานขอแม่นะครับท่านวันนี้ผมไม่ได้มาสมัครงานครับผมมาขอบพระคุณท่านแสงสว่างแก่ผมรับคุณเข้าทำงานจริงๆคุณคิดว่าผมไม่เสียดายเรื่องเกียรตินิยมระดับหนึ่งมาด้วยเชื้อนาของประเทศแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณไม่กราบไปกอดคุณพ่อคุณแม่ไม่กราบไปล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่ไม่กราบไปกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่คุณจะไม่กราบหาผมที่นี่หรอกผมจะได้คนเก่งคนดีมีคุณธรรมจะได้ทำกตัญญูกตเวทีเช่นคุณมาทำงานในองค์กรของผมโยมทุกคนลูกทุกท่านเราเคยล้างเท้าพ่อแม่ไหมใครเคยไหมโยมยกมือขึ้นว่าเยอะนะเยอะกว่าที่คนไทยเลยหาคนสิบคนไหนใครยังไม่เคยบางทีไม่ยกตอนแรกก็แล้วกันสังคมไทยสังคมอุดมกราบหน้าจริงๆแหมไม่ยกได้ผิดขนาดนั้นเลยนะคะอายค่ะอาจารย์ทำไมเป็นหัวหน้าคนแล้วนะคะเพิ่งเลื่อนขั้นเลยนะคะลูกน้องมาเห็นก็อายก็ไปทำนี้กับพ่อกับแม่